อิวเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าวันนั้นตอนประมาณปี2นะคะอิวก็จำเป็นต้องกลับบ้านเหมือนวันสำคัญทางความเชื่อเดิมเราก็อธิษฐานอิวก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าลูกไม่อยากไปเลยพระองค์ช่วยลูกหน่อยแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องไปจริงๆค่ะมันอึดอัดมากเราเริ่มสัมผัสได้ถึงสายตาที่เขามองเราแล้วก็ได้ยินเสียงคนข้างๆว่าแม่เราทำไมลูกไม่ไหว้ไม่พนมมือพอกลับบ้านมาสิ่งแรกที่ป้าพูดก็คือต่อว่าทุกอย่างไอ้เอี้ยมใช่ไหมที่พาไปโบสถ์ที่พาไปเชื่อเขารับไม่ได้ต่อว่าทุกอย่างต่อว่าพระเจ้าต่อว่าทุกคนที่โบสถ์แล้วก็สั่งให้อิวเลิกเชื่อพระเจ้าสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออิวนะคะตอนนี้อายุ26ปีอุ๊ยบอกอายุเลยอุ๊ยโอ้ไม่ถึงใช่ไหมคะอาจารย์อายุหน้าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะครับตอนนี้เป็นเภสัชกรใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเภสัชกรค่ะครับก็น้องอิวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวนะที่น่าสนใจมากเลยผมได้ฟังมาแล้วก็เลยคิดว่าโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องราวที่จะหนุนใจพี่น้องมากๆเลยนะครับน้องอิวเนี่ยพื้นเพเดิมเป็นคนที่จังหวัดไหนครับเกิดที่สุพรรณบุรีค่ะเป็นคนสุพรรณนะใช่ค่ะพี่ชายอยู่แถวนี้ด้วย คนไหนพี่ชายอิวครับ พี่ชายกล้ามโตๆนิดนึงค่ะสังเกตง่ายโอ้เอี๊ยมนะครับเอี๊ยมเราเรียกว่าเอี๊ยมกล้ามปูเป็นน้องสาวของเอี๊ยมนะครับนี่น้องสาวของเอี๊ยมนะครับอิ๋วเป็นน้องคนเล็กค่ะนะครับมีพี่ชาย2คนมีพี่ชาย2คนในภาพนี้นะครับก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับและอบอุ่นมากๆตอนเด็กเห็นว่าอิ๋วก็เป็นลูกคนเล็กเป็นเด็กที่เชื่อฟังนะอิ๋วลองเล่าให้ฟังหน่อยตอนเด็กเป็นยังไงแล้วอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างก็อิ๋วเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะเป็นลูกคนเล็กนะก็มีพี่ชาย2คนแล้วก็อิวเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะตอนเด็กๆอิวก็เป็นเด็กที่รู้สึกว่าค่อนข้างอยู่ในกรอบค่ะอาจารย์เป็นเด็กที่ถือว่าเป็นเด็กดีอ่ะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ทําอะไรหรือสอนอะไรให้เรียนอะไรให้ทําอะไรเราก็จะเชื่อฟังและทําตามลึกๆก็เลยเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะอาจารย์โอ้มีเชื่อฟังแต่ว่าข้างในใจเนี่ยก็มันเหมือนแบบเราทำตามคำสั่งมาตลอดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยใช่เราก็เลยไม่ค่อยได้ตัดสินใจอะไรทำด้วยตัวเองก็เลยเป็นคนที่เหมือนภายในใจไม่มีความมั่นใจแล้วก็ต้องการอะไรที่มาทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็อุ่นใจอยู่เสมอก็เลยเป็นคนที่ใครบอกให้ทำอะไรเราก็มักจะทำตามใครบอกใหสมมติว่าคืออิวตอนเด็กอิวเป็นคนขี้กลัวค่ะอาจารย์ขี้กลัวด้วยกลัวผีกลัวผีด้วยกลัวตายกลัวตายด้วยกลัวหลายๆอย่างอากงอาม่าก็บอกว่าต้องไหว้นี้นะไหว้นี้นะมันก็จะคุ้มครองอิ๋วนะอะไรเงี้ยเราก็เชื่อคือถ้ามีอะไรที่เหมือนกับช่วยให้เราปลอดภัยเราเชื่อหมดเลยใช่ค่ะเราเชื่อหมดเลยครับแล้วตอนเด็กๆมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงมาเป็นคริสเตียนได้ยังไงครับตอนนั้นอิ๋วอายุ14ปีนะคะพี่ชายก็เฮียเอี๊ยมเนี่ยแหละค่ะจำได้ว่าตอนนั้นเขาก็น่าจะเป็นผู้เชื่อใหม่เหมือนกันเฮียมนะคะก็มาประกาศเรื่องราวความรักพระเจ้าให้ฟังแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้เชื่อใหม่เขาไม่ได้พูดอะไรมากเขาพูดแค่ว่าพระเจ้ารักอิ๋วนะในบนโลกนี้มีพระเจ้าอยู่และพระเจ้ารักอิ๋วพระเจ้าช่วยเหลืออิ๋วได้ถ้าอิ๋วมีอะไรที่ไม่สามารถบอกกับพ่อแม่ได้อิ๋วบอกพระเจ้าพระเจ้าฟังอิ๋วอยู่นะอ๋อซึ่งเป็นประโยคเด็ดเลยใช่เพราะว่าอิ๋วกำลังอยู่ในความกลัวความไม่มั่นใจพอดีแล้วเป็นยังไงบ้างพอหยงนี่เอี๊ยมบอกว่าอิ๋วมีอะไรอิ๋วบอกพระเจ้าได้เลยนะแล้วอิ๋วถามเอี๊ยมว่าอะไรคำแรกที่ถามเอี๊ยมคือแล้วคุยกับพระเจ้าต้องมีคาถาว่าอะไรน้องอิ๋วขอคาถาเลยครับเพราะว่าตรงกับคาถาใช่ไหมใช่ค่ะคือมิมาก็ต้องมีคาถาท่องอันนี้ท่องอันนี้แล้วก็จะคุยกับพระนี้คาถานี้ใช่ค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะเหมือนเป็นเด็กที่เชื่อฟังใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นคนที่มีคำถามในใจอย่างเช่นเราก็ไม่เข้าใจนะว่าบทสวดต่างๆที่เราท่องมาตอนเด็กๆหรือว่าไปสถานที่นี้ก็ต้องมีคาถาเนี้ยไม่ว่าทุกคนจะมาจากที่ไหนก็ตามก็ต้องมาท่องคาถาเนี้ยแล้วเราก็ท่องแล้วเราเองก็ไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่เราก็ท่องตามๆกันมามันเป็นคำถามที่อยู่ในใจว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นเทพจริงถ้าเป็นพระเจ้าจริงถ้าเจ๋งจริงอ่ะต้องรู้สิว่าเราพูดอะไรว่าเราคิดอะไรแต่เราก็ไม่เคย
ถามออกไปอะค่ะเป็นคำถามที่อยู่ในใจแต่ก็โอเคทำตามกันไปเหมือนกับคาถานี้นี่ทำไมต้องท่องแต่คาถาเดียวกันทั้งโลกใช่ค่ะจะคุยกับสิ่งนั้นยังไงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เลยพอวันนั้นเฮียมาบอกว่าอิวก็ถามใช่ไหมว่าคาถาคุยกับพระเจ้าคาถาพระเจ้ายังไงคาถาไหมครับเฮียก็บอกว่าไม่มีไม่มีอิวคุยกับพระเจ้าเหมือนที่คุยกับเฮียเหมือนที่คุยกับป้าแค่นั้นเลยมันก็เลยเป็นเหมือนคำตอบที่มันมาตอบในคำถามในใจเราเฮ้ยเราเจอแล้วพระเจ้าที่เราคิดว่ามันที่เราคิดว่าต้องเจ๋งจริงๆอ่ะคือพระองค์ต้องรู้ว่าเราพูดอะไรหรือเราคิดอะไรโดยที่เราไม่ต้องไปพูดคาถาอะไรมากมายคุยด้วยได้แบบคุยจริงๆใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับพอเฮียมให้แนวทางมาอย่างนี้แล้ว คืนนั้นเฮียมเขากลับนานๆกลับบ้านทีค่ะก็เขาก็กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอิวก็อยู่เขามาเรียนกรุงเทพตอนปวช.ปวช.เนาะใช่ค่ะอิวก็คืนนั้นก็ตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าเลยแต่ว่าวันนั้นต้องพูดตรงๆว่าอธิษฐานด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมาตลอดว่าแบบเหมือนความเชื่อเดิมอะค่ะที่ว่าเอ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเราก็เชื่อเลยเฮ้ยพระเจ้าต้องมีจริงๆแน่ๆบนโลกใบนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีความรักให้พระเจ้ายังไม่รู้จักว่าพระเจ้าเป็นความรักคืออะไรรู้แค่ว่าพระเจ้ามีจริงแล้วพระเจ้าช่วยอยู่ได้คือตอนนั้นรู้แค่นี้ว่ารู้แค่นั้นพระเจ้าก็จริงก็ลองดูลองคุยดูใช่ค่ะบ้างครับหลังจากนั้นก็เมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอิววันนั้นพระเจ้าก็ไม่เคยออกจากชีวิตอิวเลยค่ะจ้ะอิวอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันคุยกับพระเจ้าทุกวันบางครั้งช่วงแรกเราอธิษฐานด้วยการขอพรพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่หลังๆเนี่ยเราไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการขอแต่เราอธิษฐานพระเจ้าเหมือนเราคุยกับพระเจ้าทุกๆวันทุกเวลาเหมือนอิ๋วดูภายนอกดูเหมือนเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นเด็กดื้ออยู่ในข้างในเราพยายามที่จะสร้างภาพว่าเราเป็นเด็กดีว่าเราดูเชื่อฟังแต่ว่าเราก็ไม่พยายามที่จะแสดงออกว่าเราดื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราอยู่กับพระเจ้าเนี่ยอิวรู้สึกว่าอิวเป็นตัวเองที่สุดอิวไม่ต้องสร้างภาพอะไรเลยอิวคุยกับพระเจ้าทุกเรื่องใช่เล่าตัวตนเล่าเหตุการณ์ความรู้สึกทุกอย่างกับพระเจ้าเลยใช่ค่ะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้ามาตลอดแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นความรู้สึกข้างในใจค่ะว่ามีคนฟังเราจริงๆแล้วเราทุกครั้งที่เราคุยกับพระเจ้าเรารู้ว่าเราคุยอะไรเรารู้ว่าเราพูดอะไรไม่เหมือนแบบเดิมที่เราไม่รู้ไม่ความหมายในสิ่งที่เราพูดออกไปแต่นั่นคือช่วงเด็กๆใช่ค่ะมัธยมม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ก็เป็นแบบนี้ใช่ค่ะอาจารย์อิ๋วก็เป็นที่บ้านทราบไหมไม่ทราบก็เป็นคริสเตียนแบบหลบๆซ่อนๆหลบๆซ่อนๆนะครับโอ้คริสเตียนหลบๆซ่อนๆนะครับก็คือยังภาพเหล่านี้ยังไม่มาเลยนะครับนั่นคือเด็กมัธยมแล้วก็คุยกับพระเจ้าส่วนตัวอยู่ในห้องนอนคุยไม่มีพี่เลี้ยงไม่ได้เข้าโบสถ์แล้วก็แต่คุยกับพระเจ้า2คนคุยกับพระเจ้าเท่านั้นเลยนะครับนี่คือช่วงวัยมัธยมใช่ค่ะทีนี้จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นตอนที่มาเรียนที่กรุงเทพใช่ค่ะเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นพอเราเป็นคริสเตียนแบบหลบๆซ่อนๆค่ะคือด้วยความที่เรากลัวเหมือนประมาณว่าเราอยู่มัธยมวันนี้เราเป็นความเชื่อเดิมแล้วพอพี่ชายมาประกาศเราเชื่อพระเจ้าแล้วพรุ่งนี้เราจะไปพูดว่าฉันเชื่อพระเจ้ามันจะดูแปลกสำหรับเล่ายากเนาะใช่เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอิวก็มีความไม่กล้ามากพอที่จะบอกว่าฉันเป็นคริสเตียนยังมีความกลัวในสายตาของคนอื่นที่มองใช่ค่ะทีนี้พอมาอยู่กรุงเทพแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันแรกที่รับน้องที่ปีหนึ่งค่ะรุ่นพี่ก็จะมีถามว่าคือเขาจะมีแบบเหมือนเข้าพิธีไหว้อะไรของมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะมีการถามความสมัครใจของนักศึกษาว่ามีใครเป็นศาสนาอื่นไหมเราก็ยกมือเลยมีใครเป็นคริสต์ไหมเราก็ยกเลยยกเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงโอ้ยได้ยกมือครั้งแรกในชีวิตเหมือนได้ปลดปล่อยว่าเราไม่หลบซ่อนแล้วได้บอกแล้วหนูนี่แหละค่ะคริสเตียนใช่ค่ะเป็นไงต่อก็ได้มีโอกาสได้เข้าโบสถ์จริงๆละได้มีพี่เลี้ยงได้เรียนพระคัมภีร์ได้รับใช้ได้เข้ากลุ่มกับที่คริสตจักรก็คือค่อยๆก็ได้ดำเนินชีวิตในโบสถ์ละนั่นคือช่วงปีหนึ่งช่วงปีหนึ่งใช่ค่ะแล้วเป็นไงครับมีแล้วที่บ้านรู้ไหมตอนนั้นตอนที่ก็ยังไม่รู้ค่ะอาจารย์คือเหมือนอยู่ที่มหาลัยเราเป็นคริสเตียนไปอยู่ที่บ้านแล้วก็
เหมือนหลบซ่อนๆเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เหมือนเดิมก็ต้องพยายามกลมกลืนซ่อนตัวเหมือนเดิมเหมือนเราก็ยังไม่มีความกล้ามากพอที่เราจะประกาศกับพ่อแม่เพราะเรารู้ว่าที่บ้านไม่โอเคเขาอาจจะเราพอจะเดาออกใช่ค่ะแล้วเป็นแล้วเขาแต่เขาก็รู้แล้วในตอนนี้แล้วก็มันเป็นยังไงฮะเขารู้ได้ยังไงตอนนี้คือมันมีเหตุการณ์นึงที่พระเจ้าก็นำให้ชีวิตอิ๋วได้รับความชัยชนะในความกลัวนี้ค่ะอาจารย์วันนั้นตอนประมาณปี2นะคะอิ๋วก็จำเป็นต้องกลับบ้านเนื่องจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์เหมือนวันสำคัญทางความเชื่อเดิมก็จะต้องมีการกลับไปที่บ้านเพื่อทำบุญเพื่อ เข้าสถานที่ความเชื่อเดิมอะค่ะซึ่งเรารู้แล้วว่ามันเป็นบรรยากาศที่อึดอัดแล้วเรารู้สึกไม่อยากอยู่ที่นั่นแต่เราก็รู้ว่าเราจำเป็นต้องไปเราก็คืนก่อนนั้นนะคะเราก็อธิษฐานอยู่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่อยากไปเลยพระองค์ช่วยลูกหน่อยอะไรก็ได้จัดเตรียมหนทางหาทางหนีที่ไร่ให้หน่อยแต่ปรากฏว่าพระเจ้าแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องไปจริงๆค่ะไม่มีพระเจ้าไม่ให้ทางอื่นเลยไม่ให้ทางอื่นให้เผชิญนี่แหละค่ะใช่ค่ะโอ้โหเอาละก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ต้องเข้าไปที่สถานที่นั้นนะคะอิ๋วต้องบอกนิดอธิบายนิดนึงก่อนว่าที่บ้านอิ๋วอะค่ะเขาอากงอาม่าเนี่ยจะเป็นเหมือนคนสำคัญที่แบบให้ทุนในการสร้างสถานที่ตรงนั้นก็ที่บ้านอิ๋วก็จะเหมือนมีหน้ามีตานิดนึงในสังคมในพื้นที่ท้องถิ่นตรงนั้นนะคะเวลาบ้านอิ๋วไปที่สถานที่นั้นเนี่ยชาวบ้านหรืออย่างเงี้ยก็ต้องหลบโอ้โหหลีกทางให้เลยหลีกทางให้เลยคนหลบให้เลยใช่เพื่อที่จะนั่งเป็นที่ประจำของบ้านอิ๋วข้างหน้าสุดโอ้โหใช่ค่ะเป็นครอบครัวที่มีเกียรติในสถานที่ประมาณนั้นค่ะอาจารย์ซึ่งต้องอยู่ในนั้นพระเจ้าไม่ให้ทางอื่นละใช่ค่ะวันนี้คือวันที่อิ๋วต้องไปนั่งตรงนั้นละใช่เป็นไงบ้างครับวันนั้นหนีค่ะอาจารย์หนีหนีไปห้องน้ำอ๋อหนีไปหนีไปห้องน้ำ10นาที20นาทีแม่โทรตามละดุละกลับมาเดี๋ยวนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็ต้องกลับไปพอกลับไปเนี่ยมันอึดอัดมากก็เริ่มเข้าพิธีใช่ไหมคะพิธีก็เริ่มขึ้นทุกคนก็มีการพนมมือกับไหว้รูปเคารพอะไรต่างๆไปสิ่งที่อุทำคือนั่งนิ่งและมองพื้นต่ำอย่างเดียวไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่สบตาใครอธิษฐานกับพระเจ้าในใจพระองค์อยู่ไหนพระองค์อยู่ด้วยกับลูกไหมพระองค์อยู่กับอิ๋วไหมพระองค์ช่วยลูกหน่อยอะไรเงี้ยก็อธิษฐานอยู่อย่างนี้ค่ะสิ่งที่ได้ยินเลยก็คือเราเริ่มสัมผัสได้ถึงสายตาที่เขามองเราแล้วก็ได้ยินเสียงคนข้างๆว่าแม่เราว่าบอกว่าทำไมลูกไม่ไหว้ไม่พนมมือทำไมลูกเป็นแบบนี้ด้วยความที่แบบครอบครัวเรามีหน้าตาใช่ไหมคะทำไมไม่สอนให้ลูกทำไมลูกเป็นแบบนี้ประมาณแบบต่อว่าแม่เราเราได้ยินหมดอะค่ะอิ๋วได้ยินหมดแต่ว่าอิ๋วก็เลือกที่จะนิ่งต่อไปและอธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปแม่ก็หันมาดุจริงๆค่ะว่าพนมมือเดี๋ยวนี้ในคืออยากให้ทุกคนได้จินตนาการมองภาพออกนะคะว่ามันมีคนเกือบร้อยคนที่อยู่ที่นั่นแล้วมีอิ๋วคนเดียวที่ต่อต้านสิ่งนั้นโดยอิ๋วไม่ได้ต่อต้านด้วยการที่แสดงปฏิกิริยาออกไปอิ๋วแค่นั่งนิ่งสงบนิ่งใช่มือนี่แบบพี่น้องอาจจะรู้สึกอ้าวเราก็ธรรมดาของเรานี่เราก็ไปงานต่างๆแล้วก็นั่งนิ่งๆอย่างสุภาพก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับแต่ต้องนึกถึงตอนนั้นคือเป็นลูกสาวคนเล็กที่วันดีคืนดีก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะแล้วอยู่ในสายตาของคนที่มองมาทั้งชุมชนน่ะมองมาที่บ้านนี้ใช่ค่ะอิ๋วก็ได้ยินแม่แต่ก็ยังไม่ตอบสนองอะไรแม่สุดท้ายพี่ชายคนโตอีกคนนึงสะกิดบอกว่าอิ๋วพนมมือเร็วป๋ามองอยู่แล้วก็เงยหน้าขึ้นไปสบตากับป๋าสายตาที่ป๋ามองมาคือเขาโกรธโกรธแล้วรับรู้ได้ว่าเขาโกรธแล้วเขาแต่เขาพยายามที่จะเก็บความโกรธเอาไว้แล้วเรารู้เลยว่าและอิ๋วรู้เลยว่ากลับบ้านมาต้องมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่ๆก็มีเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย์พอกลับบ้านมาสิ่งแรกที่ป้าพูดว่าอะไรก็คือต่อว่าทุกอย่างไอ้เอี้ยมใช่มั้ยโอ้โหชัดเจนเลยนะ
ไอเอี้ยมใช่ไหมใช่โอ้โหเหมือนชี้เป้าถูกเลยนะจำเลยถูกคนเลยเนาะไอเอี้ยมใช่ไหมที่พาไปใช่ไหมที่พาไปโบสถ์ที่พาไปเชื่อคือป้าคงรู้แหละว่าอาการอย่างนี้คืออาการของคนที่มาเป็นคริสเตียนใช่ค่ะแล้วป้ารับไม่ได้เขารับไม่ได้เขาก็ต่อว่าทุกอย่างต่อว่าพระเจ้าต่อว่าพี่เลี้ยงต่อว่าทุกคนที่โบสถ์ต่อว่าพี่ชายแล้วก็สั่งให้อิ๋วเลิกเชื่อพระเจ้าแต่ว่าคำพูดวันนั้นนะคะอาจจะมีคำพูดสรรพนามที่ก็มีความหยาบคายนิดนึงนะคะเลิกเชื่อเดี๋ยวนี้กลับมาจะไปเชื่อพวกมันทำไมอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์อิ๋วก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะอิ๋วร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ป้าก็เสียงมันในบ้านนี่คือแบบมันร้อนมันรุนแรงมากใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือร้องไห้และนิ่งอย่างเดียวสุดท้ายป้าก็บอกเลิกเชื่อเดี๋ยวนี้อิวก็ไม่ตอบสนองจนป้าเขาถ้าป้าห้ามสั่งอิวไม่ได้งั้นป้าขอลองอิวได้ไหมหลังจากนั้นที่ป้าพูดจบป้าเขาก็ลงไปคุกเข่าลงไปคุกเข่าแล้วก็พนมมือไหว้อิ๋วไหว้เลยมันก็โอ้เป็นป้าขอได้ไหมลูกกลับมาเงี้ยเราก็ตกใจค่ะแล้วเราก็รีบเข้าไปเหมือนกุมมือป้าแบบอิ๋วขอโทษป้าแบบอย่าทำแบบนี้อิ๋วขอโทษเลิกเชื่อได้ไหมลูกกลับมาได้ไหมลูกอิ๋วก็บอกว่าอิ๋วขอโทษป้าอิ๋วขอเชื่อพระเจ้านะพอเขาฟังแบบนี้เขาก็ยิ่งโมโหค่ะอาจารย์เขาก็เลยไล่อิวงั้นมึงไปเลยมึงออกไปเลยมึงไปให้พวกที่โบสถ์เลี้ยงมึงไปให้พวกที่โบสถ์ส่งเลี้ยงโอ้พี่น้องเรานึกจินตนาการนะว่าลูกที่เชื่อฟังมาตลอด ที่แสดงออกไปเชื่อฟังตลอดนะแม่ก็เลยรู้แล้วว่าสถานการณ์ไม่ดีเขาก็เลยจับแยกจับป้ากับอิวแยกอยู่คนละมุมบ้านเนี่ยค่ะตอนนั้นอิวก็ไปอยู่มุมนึงของบ้านแล้วก็มองเพดานแล้วก็ร้องไห้ร้องเหมือนเด็กเลยค่ะไม่เข้าใจพระเจ้าแต่สิ่งที่เราทำคือโทรหาเฮียมเลยโทรหาเฮียมโทรหาเฮียมเฮียมโทรหาเฮียมบอกเฮียมบอกว่าเฮียมว่าไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียส่งเรียนเองเฮียมนี่แสนดีตอนนั้นเฮียมทำงานแล้วเหรอยังค่ะยังเรียนไม่จบเหมือนกันยังเรียนไม่จบเลยนะแต่เฮียส่งเรียนเองนะโอ้เฮียเอี้ยมผู้รับผิดชอบทุกอย่างเนาะแล้วก็เฮียผมพยายามให้กำลังใจใช่ค่ะแล้วก็เลยโทรหาพี่เลี้ยงโทรหาพี่ที่โบสถ์เขาก็ทุกคนอธิษฐานเผื่อพอตกค่ำวันนั้นแม่ทีนี้แม่เข้ามาละเป็นซีนแม่แล้วค่ะแม่เข้ามาคุณแม่เข้ามาว่ามาแบบนิ่งๆแต่เขาพูดด้วยความรู้สึกที่เรารู้แหละว่าแม่เจ็บปวดแม่บอกว่าพวกเขาเป็นใครลูกทำไมลูกป้าลูกแม่ถึงเชื่อฟังเขาขนาดนี้ทำไมอิ๋วเป็นลูกป้าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กทำไมหนูไม่เชื่อพวกเขาเป็นใครพวกเขาเป็นใครสิ่งที่อิ๋วตอบไปก็คืออิ๋วก็ขอโทษแม่ไปเลยอิ๋วก็บอกว่าแม่คือขอโทษนะคะอิ๋วเรียกแม่ว่าแม่นะคะแต่ทุกคนจะงงอ่ะแม่อะไรเนาะอิ๋วบอกแม่อิ๋วจะให้อิ๋วเลิกเชื่อพระเจ้าวันนี้อิ๋วทำไม่ได้เพราะกว่าอิ๋วจะเชื่อพระเจ้าอิ๋วความเชื่ออิ๋วไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวแล้วเมื่อความเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะอยู่ๆจะให้ไปไม่เชื่ออิ๋วไม่สามารถที่จะทำได้ปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้แล้วอิ๋วปฏิเสธไม่ได้แล้วก็วันนั้นถ้าวันนั้นจริงๆอิ๋วอาจจะสามารถที่จะเป็นคริสเตียนแบบหลบๆซ่อนๆต่อไปก็ได้ค่ะอาจารย์ใช่ว่าจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ซ่อนต่อไปล่ะในเมื่ออุตส่าห์ซ่อนมาตั้ง 4-5 ปีแล้วคือวันนั้นแค่รู้สึกว่าอิ๋วปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วว่าเราจะหลบซ่อนต่อไปไม่ได้แล้วอิ๋วปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้คือทุกที่สอนให้เป็นคนดีแต่คีย์เวิร์ดคือแต่พระเจ้าเป็นความจริงอิ๋วปฏิเสธความจริงไม่ได้แล้วอิ๋วปฏิเสธความจริงไม่ได้แล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งคืออิ๋วรู้สึกว่าอิ๋วรอดละแต่อิ๋วไม่ได้อยากรอดคนเดียวอิ๋วอยากให้ครอบครัวอิ๋วรอดด้วยสิ่งหนึ่งที่อิ๋วก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อิ๋วจะทำให้ครอบครัวอิ๋วรอดได้ค
คืออิวต้องรักษาความเชื่อของอิวไว้ถ้าวันนั้นอิวล้มลงถ้าวันนั้นอิวปฏิเสธพระเจ้าแล้วยอมรับเป็นแบบหลบซ่อนๆวิธีเดิมครอบครัวอิวจะไกลห่างไกลจากความรอดมากกว่าเดิมค่ะมากขึ้นไปอีกใช่ค่ะก็เลยบอกแม่ไปอย่างนั้นแม่ก็คือวันนั้นน่ะอิวรู้สึกว่าทุกคนเจ็บปวดหมดเลยค่ะอิวเจ็บปวดที่รู้สึกว่าเราเป็นลูกที่เหมือนเชื่อฟังมาตลอดแต่ว่าวันนี้เราทำให้พ่อแม่เราเสียใจและผิดหวังเขาผิดหวังในตัวลูกคนนี้ที่เขามองว่าลูกเป็นลูกรักเขาเสมอมาแต่วันนี้ลูกคนนี้ปฏิเสธเขาใช่ค่ะแต่ลึกๆอิวรู้ว่าพ่อแม่ก็รักอิวแหละคือสิ่งหนึ่งอ่ะอิวรู้ว่าที่เขาเหมือนไม่ยอมรับเพราะว่าเขารักอิวมากเขารักลูกคนนี้มากวันนั้นที่ตอนที่ปาไล่อิวใช่ไหมคะมีคำพูดของพระเยซูเข้ามาในหัวอิวนะคะที่ตอนที่พระองค์กำลังจะถูกตึงกางเขนแล้วบอกว่าพระองค์ให้อภัยพวกเขาด้วยพวกเขาไม่รู้อิวอธิษฐานกับพระเจ้าขอโทษป้าแทนขอโทษพระเจ้าแทนป้าพระเจ้าลูกขอโทษแทนป้าป้าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรว่าไงคะก็เลยอิวรู้แหละว่าป้ากับแม่เนี่ยรักใช่ค่ะอิวเขารักแต่เขาไม่เข้าใจเขาอาจจะมีความกลัวว่าลูกคนเดิมเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อมาเชื่อพระเจ้าโดนลูกสาวโดนหลอกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนใช่ค่ะวันนั้นอิวก็เลยแม่บอกว่าให้ไปขอโทษป้าอิวก็เข้าไปแต่ป้าก็เหมือนแบบยังไม่อยากจะคุยด้วยเขาก็บอกออกไปอะไรประมาณนี้อิวก็เลยตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าแบบพระเจ้าขอการคืนดีของครอบครัวให้หน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายถึงพ่อถึงป้าค่ะจดหมายในข้อความในจดหมายก็บอกว่าป้าอิ๋วเป็นลูกที่ดีของป้ามาเสมออิ๋วเชื่อฟังป้ามาเสมออิ๋วตัดสินใจทำอะไรตามสิ่งที่ป้าคิดว่าสมควรและถูกต้องมาเสมอแต่ครั้งนี้สำหรับอิ๋วขอโอกาสที่จะเลือกความเชื่อของอิ๋วได้ไหมป้าไม่ต้องกลัวอิ๋วจะเป็นลูกพระเจ้าแต่อิ๋วก็ยังเป็นลูกของป้าเหมือนเดิมประมาณนั้นค่ะแล้วก็เขียนจดหมายไปทิ้งไว้ตรงไหนไปวางไว้ตรงไหนไว้บนโต๊ะทำงานป้าใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นป้าก็เลยต้องกลับมาส่งอิ๋วที่มหาวิทยาลัยอะค่ะคือตามเวลาต้องส่งกลับใช่ใช่มาหอใช่ค่ะก็ขับรถมาขับรถมาจากสุพรรณมีป้ากับแม่อยู่แล้วก็อิ๋ว3คนในรถใช่ค่ะคุยกันสนุกเลยเงียบทั้งทางเงียบกริบเลยนะเงียบกริบเลยเงียบทั้งทางค่ะก็สำคัญเลยใช่ค่ะก็สุดท้ายพอใกล้ๆถึงมหาวิทยาลัยป้าก็อยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าโอเคป้าจะไม่ห้ามอิ๋วแล้วกันว้าวอิ๋วจะเชื่อว้าวขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับป้าพูดมาเองเลยป้าพูดมาเองอิ๋วจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่อิ๋วป้าไม่ยุ่งแล้วแต่อิ๋วเลยประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็รู้สึกวันนั้นรู้สึกแบบรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเพราะมันผ่านไปแค่คืนเดียวคืนเดียวพระเจ้าคืนความแบบเหมือนคืนดีของครอบครัวให้กลับมาเหมือนสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพอจดหมายน้อยนั้นไปถึงมือป้า แล้วป้าบอกว่าโอเคเลือกอิ๋วจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่อิ๋วแล้วกันป้าไม่ยุ่งละใช่ค่ะแล้วหมางเมินกันไหมหรือว่ามันเป็นยังไงต่อไปมันก็ช่วงแรกๆก็ตึงๆอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเราก็แบบตึงๆ เหมือนป้าก็อยู่บ้านอิวก็อยู่ที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าป้าคนที่เคยสั่งให้อิวเลิกเชื่อพระเจ้าคนที่เคยสั่งให้อิวเลิกมาโบสถ์คนที่เคยสั่งให้อิวกลับไปในทางเดิมเขาก็ในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นคนซื้อจี้กางเขนนี้ให้อิวเป็นคนซื้อของนี่ให้เลยเนาะใช่ค่ะเพราะป้าเป็นคนซื้อตัวนี้ให้อันนี้ให้อิวค่ะแล้วก็ป้ายังเป็นคนสำคัญที่จัดตั้งเน็กซัสพระนครเหนือโอ้ใช่ๆคือป้ามาช่วยทำโบสถ์เลยใช่ไหมใช่ค่ะทำอะไรบ้างครับป้ามาช่วยทำอะไรบ้างลำโพงทำเวทีพื้นเวทีทำโต๊ะอะไรพวกนี้ใช่ไหมป้าเป็นแรงสำคัญที่มาช่วยแล้วก็เวลาอิ๋วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อิ๋วจะมีขึ้นนมัสการพระเจ้านะ
มีฮิเอียมด้วยมีอิวด้วยเขาก็จะรู้สึกยิ้มอ๋อก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าอิวรู้สึกว่าอิวรู้สึกนึกถึงเหตุการณ์นี้ที่ไรก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณตัวเองที่เรายังคงรักษาความเชื่อแล้ววันนี้พระเจ้าทำให้ปาอิวเขายอมรับมากขึ้นล่าสุดงานแต่งงานของเฮียเอี้ยมกับอาซอเป็นไงฮะป้าป้ามาไหมป้ามาค่ะป้ามาค่ะอาจารย์มาป้าโชว์เจ้าบ่าวค่ะใช่ผมก็เห็นป้าด้วยนะก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคือบรรยากาศก็กลายเป็นคนละเรื่องกันเลยเนาะใช่ค่ะจากวันนั้นที่เราเคยยืนหยัดนะแล้วเป็นยังไงบ้างฮะอิวมองเห็นเมื่อมองย้อนไปแล้วรู้สึกว่ามองเห็นอะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างอิวรู้สึกว่าไม่มีใครเอาความเชื่อออกจากชีวิตเราได้นะคะไม่มีเลยไม่มีใครที่จะเอาความเชื่อออกจากตัวเราได้มีเพียงแค่เรานั่นแหละจะปล่อยความเชื่อนั้นออกไปหรือเปล่าว้าวขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าช่วงมัธยมคือช่วงที่อิวเดินกับพระเจ้าโดยตัวคนเดียวกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าผ่านการคุยส่วนตัวกับพระเจ้าเท่านั้นเลยและตอนอยู่ในช่วงมหาลัยที่ได้มีโอกาสไปรับใช้ไปเจอพี่น้องไปโบสถ์อิวก็มีประสบการณ์พระเจ้าเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญคืออิวบอกว่าเมื่อรู้จักความจริงของพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้อีกเลยในชีวิตใช่ค่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงนำการคืนดีนำสิ่งที่ดีเข้ามาให้กับชีวิตของครอบครัวของอิ๋วแล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเฮียเอี้ยมด้วยนะครับที่ถูกเรียกว่าไอเอี้ยมใช่ไหมใช่ไหมเฮียเอี้ยมที่เป็นต้นเหตุต้นทางแห่งความเชื่อนะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณปรบมือให้กับน้องอิ๋วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับท่านพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวจริงๆว่าพระเจ้าทรงไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าในความคิดในสมองที่เป็นแค่ความจริงที่เรายอมรับแต่เป็นพระเจ้าของจิตใจของเราทุกคนด้วยเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นแค่ความจริงให้เรายึดถือแต่พระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงประทานใจที่กล้าหาญให้กับจิตใจของเราด้วยเหมือนที่น้องอิวได้เล่าใช่ไหมว่าได้กล้าหาญที่จะประกาศความเชื่อกล้าหาญที่จะยืนหยัดกล้าหาญที่จะบอกกับคนว่าเราได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วผมชอบประโยคนี้ที่บอกว่าเมื่อรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริงและพระเจ้าที่เราคุยด้วยทุกวันและพระเจ้าที่เราไม่ใช่ที่เราต้องท่องคาถาอยู่เนี่ยพระเจ้าองค์นี้เมื่อเรารู้จักแล้วเราจะปฏิเสธพระองค์ได้ยังไงตลอดชีวิตเราจะปฏิเสธพระเจ้าที่เรารู้จักแล้วได้ยังไงฉะนั้นในคืนนี้คงเป็นเรื่องคำถามสำคัญมากๆว่าแล้ววันนี้พี่น้องรู้จักพระเจ้าที่เราได้เชื่ออยู่หรือเปล่าเราได้รู้จักกับพระเจ้าที่เรานับถืออยู่หรือเปล่าเราได้คุยกับพระเจ้าทุกวันด้วยภาษาธรรมดาเหมือนที่น้องเขาเล่าแล้วเราได้มีประสบการณ์ที่พระเจ้าได้เข้ามาประทานจิตใจที่เข้มแข็งใจที่หนักแน่นเห็นไหมใจที่กล้าหาญอยู่หรือเปล่า